สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันอังคารที่23พฤษภาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตัรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเรื่องทองคำในงานประนีศินสมัยอยุธยาซึ่งเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2566 ณอาคารเครื่องทองอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่าภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรคือการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมรดกศิลปะวัฒนธรรมให้ประชาชนได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรศการเคลื่อนที่หรือนิทรศการชั่วคราว ที่ผ่านมาพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาตระหนักถึงความสําคัญในข้อนี้จึงได้จัดนิทรรศการชั่วคราวขึ้นในพิพ,ธพิธภัณฑ์เป็นประจำทุกปีซึ่งปรากฏว่าประชาชนได้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างสม่ําเสมอและเนื่องในโอกาสวันอนุร,รักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2566ทางพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจึงจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งณนะอาคารเครื่องทองอยุธยา โดยได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่องทองคําในงานประนิสินสมัยอยุธยานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทองคําในงานประนิสินสมัยอยุธยาไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพิมพ์แผ่นทองคํารูปสัตว์พระพุทธร,รูปตู้พระธรรมและหีบพ,พระธรรม โดยแสดงเนื้อหาในด้านการผลิตชิ้นงานการจัดแสดงโบราณวัตถุให้เห็นถึงรูปแบบอายุสมัยและเทคนิคการสร้างให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้รับทราบค่ะซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทองคำในงานประนีศินได้ดียิ่งขึ้น กรมศริลปากรจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปชื่นชมความงามของโบราณวัตถุที่บรรพบุรุษได้ใช้องค์ความรู้สร้างสรรไว้จวบจนถึงปัจจุบันในนิทรรศการพิเศษเรื่องทองคาในงานปรณีศินสมัยอยุธยาโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดทำการวันจันทร์ค่ะณนะอาคารเครื่องทองอยุธยาชั้นหนึ่ง พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติเจ้าสามพระยาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035241587ค่ะ